สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่โยคะบายบุตรนะคะในวันนี้นะคะบุตรจะมาสอนท่าโยคะนะคะที่ใช้ยืดหรือใช้วอร์มอัพสำหรับคนที่เล่นบอลเตะบอลหรือว่าใช้ขาทั้งหลายนะคะก็มี5ท่านะคะให้ไปฝึกกันนะก็ลองฝึกอย่างต่อเนื่องนะจะได้ไม่บาดเจ็บค่ะเรามาเริ่มที่ท่าแรกกันเลยนะคะก็คือท่า leg stretch นะคะวางมือให้ตรงกับไหล่เข่าอยู่ตรงกับสะโพกนะคะจากนั้นก้าวเท้าซ้ายมาไว้ที่ระหว่างมือค่ะหายใจเข้าเหยียดขาซ้ายตรงหายใจออกงอค่ะ1หายใจเข้าเหยียดตรงหายใจออกงอค่ะ2 3 4อาจจะเหยียดได้ไม่ตรงเหมือนบุตรไม่เป็นไรนะคะเราเหยียดเท่าที่ทำได้นะคะทำบ่อยๆเดี๋ยวจะดีขึ้นเองนะ10ครั้งนะคะเมื่อครบ10ครั้งแล้วนะคะให้ยืดขาซ้ายค้างไว้นะคะยืดเท่าที่ยืดได้สิ่งสำคัญคือตัวติดหน้าขานะคะยืดหลังให้ยาวๆนะคะแล้วก็ค่อยๆงอศอกลงนะคะเอาเท่าที่ไหวงอไม่ไหวไม่เป็นไรอยู่ที่ตรงไหนตรงนั้นเลยค่ะหายใจเข้าออกค่ะทิ้งงอขาซ้ายไว้นะคะแล้วก็ยกตัวขึ้นมาวางมือไว้ที่หน้าขาค่ะแล้วก็ลดเทลโบนลงไปหาส้นเท้าหน้าก็คือเอาส่วนของต้นขาล่างเนี่ยค่ะลงไปที่พื้นนะคะฝ่ามือสองข้างประสานไว้ที่ต้นข้างบนขาซ้ายนะคะแล้วยกแขนสองข้างขึ้นมาไว้ที่ข้างหูหายใจเข้าออกค่ะจากนั้นเอาศอกขวาเนี่ยค่ะมาทางซ้ายนะมือสองข้างประสานกันไว้นิ้วเท้าขวาติดพื้นแล้วถ้าไหวให้ยกเข่าขวาขึ้นมาค่ะค้างไว้หายใจเข้าออกค่ะถ้าใครไม่ไหวให้ตั้งเข่าไว้ที่พื้นเลยโอเคทีนี้ลดลงมานะคะจากนั้นเราก็สลับข้างแล้วก็ทำเหมือนเดิมอันนี้คือเป็น2ท่านะคะหายใจเข้าเหยียดขาขวาตรงออกงอค่ะ1เข้าเหยียดตรงออกงอค่ะ2 3สี่ห้าเราก็จะค่อยๆทำไปสิ่งสำคัญคือตัวติดหน้าขาไว้เพื่อให้หลังเราตรงตลอดเวลานะคะแล้วเมื่อครบ10แล้วให้เราใช้ตัวดึงขายืดค้างไว้เท่าที่ทำได้หายใจเข้าออกค่ะถ้าได้ให้งอศอกลงเลยไปใกล้พื้นที่สุดนะคะเอาเท่าที่ไหวจากนั้นงอขอขวาแล้วเอามือสองข้างมาวางไว้บนต้นขาขวานะคะเท้าซ้ายเข่าซ้ายติดพื้นไว้นะคะลดเทลโบนลงไปหาส้นเท้าหน้านะคะยกแขนสองข้างขึ้นมาไว้ที่ข้างหูหายใจเข้าออกค่ะเปิดหน้าอกขึ้นไว้นะคะหายใจตลอดเวลาไม่กั้นลมหายใจทีนี้เอาศอกซ้ายมาไว้ทางขวาค่ะมือสองข้างประสานกันไว้แบบนี้ถ้าเกิดไหวให้ไปต่อนิ้วเท้าซ้ายจิกพื้นแล้วยกเข่าซ้ายขึ้นค้างไว้หายใจเข้าออกตลอดเวลาโอเคทีนี้ลดลงมาค่ะวางมือสองข้างลงกลับมาที่ท่า on foes นิ้วเท้าจิกพื้นแล้วยกสะโพกขึ้นมาเป็นท่า downward facing dog นะคะในท่าดาวด็อกให้เราสลับกันงอเข่าสายสะโพกไปมาหายใจตลอดเวลาจากนั้นนะคะเราจะงอเข่าสองข้างแล้วกดส้นเท้าลงพื้นสิ่งสำคัญคือสะโพกต้องอยู่สูงและหลังต้องยืดให้ยาวๆหลังไม่ค่อมนะคะถ้าใครขาตึงเกินไปให้งอเข่าไว้ค่ะไม่เป็นไรสามท่าไปแล้วนะคะจากนั้นก้าวเท้าซ้ายมาไว้ด้านนอกของมือซ้ายค่ะทีนี้นะคะถ้าเกิดใครทำได้ให้วางเข่าขวาลงแล้ววางศอกขวาลงค่ะจากนั้นหายใจเข้าหายใจออกแล้วเปิดแขนซ้ายขึ้น1หายใจเข้าหายใจออกแล้วก็เปิดขึ้น2 3 4 5แล้วค้างไว้หายใจเข้าออกนะคะเปิดหน้าอกไว้ถ้าใครวางศอกไม่ไหวให้วางมือแบบนี้ก็ได้โอเคลดลงมาค่ะนำเข่าซ้ายไปด้านหลังนะคะแล้ววางเท้าขวาไว้ที่
ด้านนอกมือขวาแทนนะคะแล้วก็วางศอกซ้ายลงหรือวางมือซ้ายไว้นะคะหายใจเข้าหายใจออกเปิดขึ้น1 2 3 4 5แล้วก็เปิดค้างไว้เลยหายใจเข้าออกค่ะโอเคทีนี้วางมือสองข้างลงค่ะจากนั้นเราก้าวเท้าซ้ายไว้ระหว่างมือนะคะแล้วก็หายใจเข้าเราเอียงสะโพกลงไปทางซ้ายหายใจออกแล้วยกสะโพกขึ้นค่ะ1 2 3 4เราจะทำทั้งหมด10ครั้งนะคะอันนี้จะเป็นการเปิดสะโพกค่ะครั้งสุดท้ายพอครบ10แล้วพยายามให้สะโพกสองข้างเราคว่ำลงนะคะแล้วถ้าทำได้ให้เลื่อนเท้าซ้ายขึ้นมาให้หน้าแข้งขนานกับหน้าเสือนะคะหรือทำเท่าที่ไหวเนาะจากนั้นเดินมือไปด้านหน้าค่ะเราพักศีรษะลงที่พื้นหายใจเข้าออกค่ะเดินมือกลับขึ้นมาค่ะเก็บเท้าซ้ายเข้ามาใกล้ข้างในหน่อยแล้วก็เอาเท้าขวามาข้ามเข่าซ้ายให้ก้นสองข้างเราติดพื้นมือขวาไว้ที่ด้านหลังยกแขนซ้ายขึ้นหายใจเข้าหายใจออกงอศอกซ้ายไว้ทางขวาบิดตัวแล้วมองไปด้านหลังลดลงมาสลับข้างค่ะเข่าขวาไว้ด้านหน้าขาซ้ายไว้ด้านหลังหายใจเข้าหายใจออกยกสะโพกขึ้นแล้วบิดให้ตรง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็คว่ำสะโพกลงนะคะเลื่อนเท้าขวาขึ้นมาข้างหน้าให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ความสะโพกลงแล้วเดินมือสองข้างไปด้านหน้าพักศีรษะลงที่พื้นหายใจเข้าออกค่ะยกตัวขึ้นมาแล้วนำเท้าซ้ายมาข้ามเข่าขวานะคะให้ก้นสองข้างเราติดพื้นไว้มือซ้ายไว้ที่ด้านหลังยกแขนขวาขึ้นหายใจเข้าหายใจออกงอศอกขวาไว้ทางซ้ายบิดตัวแล้วมองไปด้านหลังค่ะหายใจเข้าออกนะคะโอเคค่อยๆลดลงกลับมาค่ะก็เป็น5ท่านะคะสำหรับคนมีเวลาน้อยนะคะแต่ว่าอยากให้ฝึกทุกวันนะคะขาจะได้ไม่บาดเจ็บง่ายเนาะเวลาเราเล่นกีฬาหรือเวลาเราไปเล่นฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยนะคะยังไงก็ไปฝึกดูค่ะแล้วอยากให้บุตรสอนอะไรสามารถคอมเมนต์บอกได้นะคะติดท่าไหนแคปเจอร์นะคะที่วิดีโอแล้วก็ส่งมาบอกก็ได้ค่ะบุตรจะได้มาอธิบายเพิ่มเติมนะคะถ้าชอบและเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมนะคะกดแชร์นะคะแล้วก็ subscribe นะคะโยคะบายบุตรนะคะแล้วเราเจอกันทุกสัปดาห์เลยค่ะบ๊ายบาย